จ๊กไอศกรีมครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่บุรีรัมย์ครับแล้ววันนี้เนี่ยมีน้องคนหนึ่งครับนัดผมไว้เธอเป็นแบบว่าผู้หญิงสาวสวยจะพาผมมาดูรถแข่งที่บุรีรัมย์ครับซึ่งแน่นอนครับรถแข่งที่บุรีรัมย์เนี่ยมันต้องเป็นงานระดับโลกแต่งตัวเนี่ยต้องแต่งดูดีใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยน้องก็ยังไม่มาจะมาดูรถแข่งแต่รอนานจนแข็งแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วน้องเขาอยู่ไหนวันนี้รอนานมากโอ้ยมาทีไรวะเฮ้ยโอ้โหเลยเดี๋ยวนะพามาดูรถแข่งแล้วทำไมเอารถอย่างนี้มาล่ะครับน้องเมทันก็พามาดูรถแข่งไงคะแต่หนูยังไม่ได้บอกว่ารถอะไรรถอะไรอ่ะรถมอเตอร์ไซค์แว้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวนะพามาดูมอเตอร์ไซค์แว้นใช่แล้วแล้วบอกเป็นให้แต่งตัวดีๆก็ต้องแต่งตัวดีนิดนึงค่ะเพราะว่างาน NTO เนี่ยเป็นงานมอเตอร์ไซค์แข่งแว้นระดับประเทศเลยนะคะอ๋อนี่งานระดับประเทศก็เป็นงานระดับประเทศนะคะก็ต้องแต่งตัวดีนิดนึงให้เข้ากับธีมงานนิดนึงอ๋อใช่แล้วมันเป็นงานอะไรนะมอเตอร์ไซค์แว้นแว้นขอเน้นคำว่าแว้นอ๋อคือรถมันเท่าที่รู้มารถมันมีอยู่2ประเภทใช่มั้ยใช่ค่ะรถ4จังหวะกับ2จังหวะรถ2จังหวะเนี่ยเวลาสตาร์ทเนี่ยแล้วเบิ้ลเนี่ยมันเสียงมันจะเป็นเงี้ยนเงี้ยนเงี้ยนมันยังมีจังหวะวอดใช่ไหมใช่เงี้ยน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 โว้ยมันวอดไงอันนี้เสียงพี่เองเปล่ามันวอดไงเงี้ยนโว้ยงี้ฮะ4จังหวะมันก็มีต้องมีเสียงเหมือนกันเสียงท่อมันจะเป็นต่างไปต่างๆท่อมันจะเป็นพองพองพองพอมันวอดใช่ป่ะพองพองตายพังตายแต่ว่างานแว้นเนี่ยทำไมต้องพามาถึงบุรีรัมย์อ่ะพระประแดงก็มีปิดทุกสุขเสาพระรามสองก็มีมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงอ่ะอันนี้มันงาน NGO มันเป็นงานแว้นระดับประเทศนะคะมันต้องมีสนามมีกรรมการมีอะไรนักแข่งมีคอยดูพร้อมเลยเขาเรียกว่ามันได้บรรยากาศกว่าได้บรรยากาศกว่าแต่ชุดพี่เนี่ยมาไม่ได้แล้วทำไมเข้ากับทีมงานมันทีมงานแว้นค่ะชุดต้องแบบเข้ากับทีมงานนิดนึงมันงานระดับประเทศก็ต้องแต่งตัวให้มันให้เกียรติหน่อยเซก็อย่างนี้ไงอย่าเข้าไปในที่แบบแปลกแยกแน่นอนคนจะมองเราแปลกๆใช่แต่วันนี้หนูมีชุดมาให้พี่แล้วพี่ไม่ต้องกลัวเฮ้ยไหนอ่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเนี่ยอยากไปดูเนี่ยรอนานมากนี่เลยอันนี้คือพี่ไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนะหนูจะรอพี่ตรงนี้นี่คือกระเป๋าเสื้อเนี่ยใช่แล้วคนบ้าอะไรกับกระเป๋านี่มาใส่นี่คือเสื้อมันจะบุบพังสลายเหรอเนี่ยแหมมันต้องเก็บให้รักษานิดนึงอ๋อแปลว่ามันของดีไม่ใช่เดี๋ยวมันต้องใช้นานหลายงานอะไรของมึงวะมันต้องใช้อีกหลายงานไงอ๋ออันนี้มันของดีต้องใส่กล่องอย่างนี้ใช่ไหมได้ต้องเข้ากับทีมเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงเดี๋ยวมาหนูให้เวลาพี่เปลี่ยนชุดแต่หนูจะรอพี่อยู่ตรงนี้โอเคไหมได้ถ้ารอที่อื่นเนี่ยพี่หลงตามหาไม่เจอแน่นอนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี่มันชุดบ้าอะไรเนี่ยไอชุดเมื่อกี้เนี่ยคนอาจจะมองว่าดูดีแต่ถ้าใส่ชุดนี้เข้างานน่ะคนอาจจะมองว่ากวนตีนเมทัลให้ใส่ชุดอะไรเนี่ยโอ้พี่เชื่อหนูเนี่ยหล่อแล้วเข้ากับตีนงานโอ้โหดูดิฟิตขนาดนี้เนี่ยเลือดไม่เดินแล้วเนี่ยขาจะเขียวแล้วเนี่ยเข้ากับตีนงานนะพี่ตอนนี้เราต้องเป็นแว้นใช่ไหมใช่แล้วแล้วจะใส่กล่องนี้มันเท่ๆทำไมเนี่ยเพราะว่าเราต้องเก็บรักษาไงเพราะเราจะใช้อีกหลายงานยังจะเอามาใช้เหรอชุดเนี้ยไม่เป็นผ้าขี้ริ้วก็ดีแล้วนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะให้ใส่แว่นทำไมเนี่ยมันกันแสงมีที่ไหนเอาแสงมาจากไหนแสงไฟไงไฟเอางี้เราจะเข้างานหรือยังอยากอ่ะรอพี่ได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่หรือยังคะพร้อมเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งได้เลยขาแม่งตึงตะคิวแดงแล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้วเป้ากูขาดแล้วเนี่ยโอ้นี่กูแกงมาตั้งนานไปโอ้โหคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าพอนั่งที่เบาะเนี่ยแม่งเย็นมากครับใจเย็นนะลูกชูชาติเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวโอเคไปอ
เมทัลเดี๋ยวนะพี่ว่ามันชุดมันเริ่มไม่เหมาะแล้วอะคือพี่ว่าพี่ควรเปลี่ยนกางเกงอะกางเกงมันเป็นไรอะพี่จะไปใส่ยังไงได้หนูว่ามันก็เข้ากับธีมงานนะมันจะเข้ากับธีมงานยังไงเนี่ยกางเกงเนี้ยเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยพี่ตัวนี้มันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยหนูก็เตรียมไว้ให้พี่นั่งดีแล้วเนี่ยนี่เตรียมมาดีอะเนี่ยนี่คือโอ้โหนี่กูใส่กางเกงหรือผ้าถุงเข้างานเนี่ยเมทัลขอละให้พี่เปลี่ยนกางเกงเถอะกูขอกางเกงตัวเดิมคืนพี่ขอพี่เปลี่ยนได้ไหมโอ้อะไรวันนี้ไอ้กูเข้างานอะไรอย่างงี้เนี่ยโอ้ยรู้สึกสบายใจเหลือเกินที่ได้เปลี่ยนกางเกงมาแล้วถ้าให้ใส่กางเกงตัวเมื่อกี้นี่เหมือนใส่ผ้าถุงเดินเข้างานเลยต้องขอบคุณน้องเมทัลมากที่ให้กางเกงพี่คืนมาเดี๋ยวเรามาทัวร์อย่างเงี้ยมาถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเรามีชื่อรายการมั้ยเนี่ยต้องมีสิคะพี่มาถ่ายรายการจะไม่มีชื่อรายการได้ยังไงอ๋อแล้วชื่อรายการอะไรอ่ะรายการของเรานะคะชื่อว่า Boxer Racing on Tour ค่ะอ๋อรายการ Boxer Racing on Tour ใช่นี่พอเข้ามาในงานเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเลยเขาบิดมอเตอร์ไซค์งั้นๆๆตลอดเลยเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปอ่ะบอกว่ารถ2จังหวะเนี่ยเสียงมันเงี้ยนใช่ป่ะถ้าเป็น4จังหวะมันต้องพ่องเงี้ยน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 เอาเมทัลพี่ว่าเราไปขับรถยนต์ดีกว่าทำไมอะคะปล่อยให้พ่อกูอยู่สบายดีที่บ้านดีกว่าเรื่องเสียงรถช่างมันเอางี้ดีกว่าน้องเมทัลจะพาพี่ไปไหนต่อเนี่ยนี่เดี๋ยวนะเราอยู่ตลาดทุนทรัพย์หรือเปล่าเนี่ยอะไรรถเต็มไปหมดเลยใช่ไม่ใช่ที่งาน NGO ค่ะพี่อ๋อแล้วน้องเมทัลจะพาพี่ไปไหนต่อเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นต้องพาไปที่บูธ Boxer Racing ค่ะ Boxer Racing นะคะก็คือเว็บไซต์ยานยนต์อันดับ1ของเมืองไทยนั่นเองค่ะโอ้พาให้รู้จักหน่อยมันเป็นยังไงบอกกันเลยว่าบูธของเราเนี่ยมีพริตตี้สาวสวยด้วยว้าวเมื่อกี้เห็นแว๊บๆเห็นแอบมองอยู่ใช่มั้ยยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยแม้เมื่อกี้เห็นแอบมองอยู่แม้ถ้าแทบจะสิงเค้าอยู่แล้วเมื่อกี้ไหนๆๆๆเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าบูธอยู่ตรงไหนบูธอยู่ไหนว้าวเฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจะไปตกใจอะไรชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อกิ๊งค่ะสปอยค่ะบุ๊กค่ะคืองี้เห็นเป็นพิตตี้เรามาอยู่งานพิตตี้รถแข่งเงี้ยอยากถามหน่อยว่าเคยทำพิตตี้รถแข่งนี้บ้างป่ะโน้ตโอเคโน้ตไฟถามว่าอะไรนะเคยทำแล้วจะตอบทำไมล่ะเคยค่ะอ๋อถ้าเคยแปลว่าทำบ่อยบ่อยบ่อยแล้วภาคเวลารถเขาแข่งกันได้ป่ะภาคได้ป่ะไหนลองภาคให้ดูหน่อยภาคภาคอะไรของมันวะเฮ้ยภาคอย่างนี้แล้วจะไปต่อไงเนี่ยแล้วผมต้องทำไงต่อคุณผู้ชมครับผมภาคไหวภาคไหวไปแล้วภาคใหม่ภาคไหวนี่ไงไปแล้วไปแล้วโอ้โหแทบไปแล้วเสียบไปแล้วเสียบไปแล้วเสียบไปแล้วแตกแล้วเฮ้ยอ๋อยางแตกยางแตกเบิร์นเบิร์นนานเบิร์นนานเออแล้วมีภาคแบบธรรมดาธรรมดาเฮ้ยอะไรก็พูดมาได้อ๋อเสียงบินรถแอนว่ากูรู้สึกเหนื่อยจริงๆคุยคนนี้เอาแหละเราเลิกเรื่องกันมากกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาสอบถามพิตตี้ดีกว่าว่าทางบูธ Boxer Racing ของเรานะคะวันนี้มีกิจกรรมอะไรมาฝากเพื่อนๆชาว NGO บ้างคะกิจกรรมนะคะก็จะมีแจกสติ๊กเกอร์ NGO สติ๊กเกอร์ Boxer Racing แล้วก็พาร์ทแล้วก็มีเสื้อด้วยแต่ว่าเสื้อตอนนี้ใส่เสื้อบ็อกซ่าเลซิ่งมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่รู้อีกหรอไม่รู้ไงชุดหนูเตรียมให้เฮ้ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปบูธอื่นดีกว่านะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณบ็อกซ่าเลซิ่งมากๆเลยนะคะครับครับโอ้นี่เราจะไปไหนกันต่อเนี่ยโอ้นี่มันมีแต่บิ๊กไบค์เนี่ยแล้วเปลี่ยนโหมดกันแล้วน้องเมทัลค่ะใช่แล้วบอกอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนแรกเนี่ยสายแว่นสายมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ได้มีแค่รถเว้นอย่างเดียวนะคะเรายังมีบิ๊กไบค์ด้วยเพราะว่างาน NGO เนี่ยเขาได้รวบรวมนะคะสายมอเตอร์ไซค์ทั้งบิ๊กไบค์รถ2จังหวะ4จังหวะเนี่ยรวบรวมมาหมดเลยวันนี้เรามีเน็ตไอดอลคนนี้แหละบิ๊กไบค์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันดีกว่าค่ะสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่ต้นครับพี่ต้นกับพี่โน้ตครับพี่โน้ตมีนามสกุลไหมต้นอะไรต้นสายบันเทิงครับต้นสายบันเทิงครับโน้ตสายบันเทิงครับอ๋ออยู่ในทีมเดียวกันนี่พี่ขับบิ๊กไบค์มานานยังครับพี่ประมาณ4ปีครับเดี๋ยวขอดูรถหน่อยขอดูรถหน่อยไม่ได้ไหมพี่อายไหมอายไหม
โน้ตครับอยากถามว่าการที่พี่ต้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลนะคะของขายมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีการวางตัวนะคะให้เป็นแบบอย่างกับน้องๆยังไงบ้างคะเราก็ต้องเป็นตัวตัวเองครับเอฮาปกติมันขันสนุกสนานพี่เอ็มนะเช่นกันนะครับพี่บอกว่าต้องเป็นตัวของตัวเองไปประมาณนี้บิ๊กไบค์บ้างเนี่ยถ้าต้องทำยังไงบ้างคะอย่างแรกนะครับตัดผมก่อนตัดทำไมอ่ะตัดทำไมดูไม่ได้เลยอ่ะดูไม่ได้ลุกมันไม่ได้แล้วบิ๊กไบค์ต้องตรงนี้อ่ะพี่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดูเวลาขับรถเนี่ยตาเผื่อแบบพี่ไม่ได้ใส่หมวกลมมันตีเดี๋ยวผมพี่จะพันกันไงพี่ต้องตัดเข้ารูปนิดนึงโดนผมจักรแล้ด้วยโทษนะพี่เงียนกริบคุณผู้ชมครับการที่เราจะขับบิ๊กไบค์เนี่ยคุณนักเลงห้ามเยอะนะฮะไม่งั้นขับไม่ได้แล้วผมอยากรู้เลยพี่เคยทำได้เวลาขนาดไหนถือว่าสองเมตรโดยปกติทั่วไปเราวิ่งกันได้ 9.4 นาทีวันนี้เราอยากได้เลข8กลับบ้านอยากได้8ทีอยากได้เลข8กลับบ้านใช่ครับก็คือคันดำเนี้ยทำมาจากร้าน Power Speed รถคันขาวทำร้านจาก JC Superbike ก็ตั้งใจทำมาทั้งคู่นะครับก็หวังว่าได้ผลงานดีคือพี่อยากได้เลข8นี่มันเป็นทะเบียนรถหรือไงพี่8วินาทีฮะ8วินาทีอ๋อ8วินาทีผมก็เข้าใจยากครับโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่ฝากผลงานนะคะฝากทีมแล้วก็ช่องทางการติดต่อกลุ่มของเราคือกลุ่มสายบันเทิงนะครับเข้ามาติดชมได้ใน Facebook พิมพ์ว่าสายบันเทิงเลยครับก็เป็นทีมดังอยู่แล้วนะคะสายบันเทิงเข้าไปติดตามกันได้ค่ะที่แฟนเพจ Facebook นั่นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาทีมอื่นกันบ้างดีกว่าอ๋อโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับล่างปวดหูมากแสบจนไปถึงไส้ไก่ค่ะที่เราพาขึ้นมาข้างบนนะคะก็เพราะว่าเมย์เนี่ยจะพาพี่โจ๊กมาพูดคุยนะคะกับผู้จัดงาน NGO นั่นเองอ๋อเหรอใช่ค่ะอ้าวคนไหนอ่ะนี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ขอโทษนะพี่นี่พี่ชอบกินสายไหมครับพี่มันเป็นไอดอลผมสายไหมเนี่ยไอดอลเลยรักมาเด็กฮะรักมาแต่เด็กสายไหมพี่เกิดอยู่แถวนั้นบ้านอยู่แถวลำลูกกาคนชื่อสายไหมอ๋ออะไรของพี่วะเดี๋ยวพี่อย่าไปแกล้งพี่เขามากเลยค่ะวันนี้พี่เขาพกมา2ลูกนะลูกอะไรอ่ะลูกปืนเอาบ้านเราไปไหมเฮ้ยใจเย็นดิโธ่พี่เอาปืนมาพี่มีลูกหรือเปล่ามีลูกหรือเปล่าถ้าพี่มีลูกอ่ะพี่กลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียที่บ้านนะพี่อย่าทำอะไรผมเลยเอางี้ดีกว่าเรามานั่งคุยกับพี่ดีกว่าได้เดี๋ยวผมหาเก้าอี้ก่อนก็คืออย่างนี้พี่เดี๋ยวบังกล้องพี่ขยับนิดนึงค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวก่อนดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรพี่มึงสวัสดีกูสองรอบเลยไม่สวัสดีอีกรอบไงถามชื่อสวัสดีครับสวัสดีชื่ออะไรครับพี่นัทครับอ๋อพี่นัทสวัสดีครับเขาเรียกกันว่ามีนัทดาวเทคนัทเอ็นทีโออ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพี่สวัสดีครับผมเฮ้ยก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามว่างาน NGO ในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะพอใจมากแค่ไหนคะก็อยู่ในระดับที่ถือว่าดีครับแต่ว่าวันนี้มีอุปสรรคนิดหน่อยก็คือฝนตกตั้งแต่ประมาณ2โมงถึงเกือบ6โมงเย็นทำให้เสียเวลาในการแข่งขันไป5-6ชั่วโมงแล้วฝนตกนี่มันแข่งไม่ได้อะพี่หรือว่ามอไซค์ที่เราแต่งมาเนี่ยมันโดนน้ำไม่ได้หรือยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมันวิ่งได้แต่มันเกิดตรงว่าพื้นแท็กเปียกพื้นแท็กคืออะไรแท็กคืออะไรพี่เนี่ยฮะมึงลองดูนะฮะนี่เขาเรียกว่าแท็กแท็กอะไรฮะไอที่เขาแข่งหรือว่าไอเส้นปูนเนี่ยเขาเรียกว่าแท็กอ๋อปูนเรียกว่าแท็กครับคือถ้าภาษาชาวบ้านเลยเลนรถนี่แหละเลนรถอ๋อเขาเรียกแท็กมันลื่นอันตรายใช่ครับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะนกเอี้ยงเกาะหัวอะไรฮะนกเอี้ยงผมไม่รู้ผมนั่งรถเมฟรีอ่ะมันมีอย่างที่คนเขาเรียกว่าแว้นนี่มันคืออะไรประเภทอะไร2จังหวะ4จังหวะหรืออะไรยังไงพี่ไม่เกี่ยว
เป็นการเหมือนการขับขี่การขับขี่เป็นแบบเขาเรียกรูปแบบการซิ่งแล้วจักรยานยนต์มันมีกี่ประเภทที่เอามาแข่งกันก็มีหลายประเภทครับคร่าวๆเลยก็คือเราแบ่งแยกตามเครื่องยนต์สองจังหวะสี่จังหวะอ๋อ2จังหวะกับ4จังหวะประเภทของระบบส่งกำลังสายพานแอนโต้แอนเกียร์อันนี้ก็แยกไปอีกใช่อ๋อแยกแล้วก็แยกอีกเป็นรถบ้านรถเฟรมถ้าเราเป็นมอเตอร์ไซค์จะเรียกโอเพ่นซุปเปอร์โอเพ่นจะเป็นรถโครงก็คือเป็นคัสตอมขึ้นมาทั้งตัวโครงอลูมิเนียมทุกอย่างลดน้ำหนักไม่คือใช้งานไม่ได้อ๋อคือมอเตอร์ไซค์เอามอเตอร์ไซค์เป็นรถน้ำหนักก็จะกินพวกของคลีนสร้างขึ้นใหม่ทั้งคันอ๋อสร้างขึ้นใหม่ทั้งคันอ๋อนึกว่าเอาแต่โครงนึกว่าเอาไปลดน้ำหนักกินพวกของคลีนเข้าฟิตเนสพวกอาหารไม่ใช่มึงไปวิ่งเล่นตรงโน้นเลยอย่างที่ตั้งแต่พี่จัดงานมาแล้วตอนนี้เนี่ยในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยกลุ่มที่เป็นคนดูก่อนมีความสนใจมากน้อยขนาดไหนพี่มากขึ้นนะฮะเริ่มสนใจเข้ามาดูมาเริ่มมาแข่งกันในสนามค่อนข้างเยอะจากที่ไปแข่งกันบนถนนพอมีงานแบบนี้ขึ้นมาก็ขับกันเข้ามาทำรถแข่งในสนามเรามาอยู่ในที่ปิดที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนใช่ครับแล้วก็ไม่อันตรายไม่อันตรายไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครใครอยากปล่อยของใครอยากโชว์ของใครอยากทำอะไรเกี่ยวมอเตอร์ไซค์สองล้อมาได้เลยจะยกล้อจะอะไรว่ากันไปแต่จะอยู่ในกรอบของเขาหมวกกันน็อกอุปกรณ์เซฟตี้รองเท้าผ้าใบเกงขายาวเสื้อแขนยาวหมวกกันน็อกมันเหมือนเป็นกีฬาประเภทหนึ่งไปแล้วนะตอนนี้ใช่จริงๆแล้วนะฮะในทุกประเทศเขาบรรจุการแข่งขันแร็คเนี่ยเป็นกีฬาประเภทหนึ่งและที่สำคัญก็เป็นการลดปัญหาบนท้องถนนได้ด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่ฝากผลงานนะคะกับงานแข่งขัน NGO แบบนี้นะคะให้กับผู้ที่สนใจหรือว่าน้องๆทางบ้านที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะกับงาน NGO แบบนี้ค่ะก็ฝากถึงน้องๆที่ยังใช้ถนนหลวงหรือพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ส่วนรวมครับในการแข่งรถหรือจะทำอะไรก็แต่นะฮะคุณควรหาสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่ไม่รบกวนใครครับหรือถ้าคุณอยากบิดอยากซิ่งคุณเข้ามาบิดกับเราในงาน NGO นะฮะผมบอกได้เลยว่าเราจะดูแลทุกอย่างนะครับอุบัติเหตุทุกอย่างมีทั้งเงินรางวัลมีทั้งเกียรติยศมีทั้งคนดูครบครับอยากให้น้องๆหันเข้ามาแข่งก็ฝากติดตามดูผลงานของเราได้ฮะในเพจนะฮะเว็บ facebook.ngo-drag.com ครับหรืออีกหนึ่งช่องทางก็เป็น www.boxerracing.com ครับผมครับก็มาอยู่ในสนามดีกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องไปหลบอะไรแย่ๆเพราะว่ามันมีรถที่มันคือที่สาธารณะแล้วก็เดือดร้อนตกหลุมได้โอ้โหเยอะแยะเรามาอยู่ในสนามแข่งที่มีมาตรฐานแล้วก็มีมาตรฐานความปลอดภัยมีมาตรฐานกับการขับขี่ยานยนต์ด้วยมีทั้งเจ้าที่ Rescue เจ้าที่มาแชลคอยดูแลทุกอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นคอยเช็คตี้ให้เราครับค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนนะคะเมทันกับพี่โจ๊กเนี่ยเราจะไปเปิดตะลุยงานต่อนะคะสำหรับงาน NGO ในวันนี้นั่นเองค่ะแล้วตรงไหนหน้าเดินบ้างพี่ตรงไหนหน้าเดินเฮ้ยเดินไม่ได้ดิเดินไม่ได้เดี๋ยวช้ำทั้งสนามครับทั้งสนามทั้งสนามรองเท้าแตะเข้าในทิปแอร์เรียไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนรองเท้าผ้าใบครับผมต้องไปเปลี่ยนรองเท้าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งผู้จัดงานนะคะ NGO ในส่วนของบิ๊กไบค์นั่นเองนะคะสวัสดีครับครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมป๊อกการันตีครับผมอ๋อพี่ป๊อกนี่จัดงานบ่อยไหมพี่ก็จะจัดทุกเดือนครับจะสลับกันกรุงเทพเดือนนึงแล้วก็ต่างจังหวัดเดือนนึงครับผมอ๋อแล้วการตอบรับพี่ระหว่างต่างจังหวัดกับกรุงเทพเนี่ยการตอบรับมันต่างกันยังไงอ่ะการตอบรับนี่กรุงเทพจะดีกว่าครับเพราะว่าจะเป็นแบบว่าการรถจะเยอะกว่าแล้วกลุ่มเพื่อนฝูงนี่จะเยอะกว่าต่างจังหวัดครับมันใกล้ด้วยใช่ครับเดินทางไปมาสะดวกอย่างที่เห็นนะคะคนมาเยอะมากแล้วก็รถที่มาร่วมแข่งขันเนี่ยเยอะมากแต่อย่างที่พี่เขาบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยววันหลังเราคงจะต้องไปงานที่กรุงเทพกันแล้วรถบิ๊กไบค์เนี่ยทำไมล้อมันต้องใหญ่กว่ารถธรรมดาพี่เป็นที่เครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์มันเยอะซีซีเยอะก็ต้องใช้ล้อที่ใหญ่ให้เหมาะกับเครื่องยนต์ด้วยความที่ว่า CC มันเยอะเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นถ้าเรายังใช้ล้อเล็กอยู่เนี่ยมันก็อาจจะควบคุมยากควบคุมยากครับคอนโทรลลำบากครับผมใหญ่สุดนี้ประมาณไหนพี่
ก็เข้าแขนใหญ่ใหญ่กว่าแขนพี่ใหญ่กว่าแขนประมาณครึ่งครับอันนี้ใหญ่หรือยาวครับพี่อันนี้กว้างกว้างอ๋อกว้างกว้างผมไม่ใหญ่แต่หนาเป็นบ้าเลยพี่ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะวงการแก๊สของไบค์ในประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ถือว่าโอเคครับเพราะว่าทำรถขึ้นมาเยอะมากแต่ละอู่นี่แข่งขันเข้มข้นมากเลยครับเดี๋ยวขอให้พี่ฝากผลงานนะคะแล้วก็ช่องทางการติดตามเนี่ยค่ะข่าวสารต่างๆเนี่ยติดตามได้ทางไหนบ้างเอ่ยก็ฝากรายการวิดีโอก็ติดตามในเว็บไซต์ boxerracing.com ครับผมงั้นวันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่ป๊อปมากๆครับโอ้กินไม่เป็นพี่อะไรวะอยู่ๆพี่เขาชวนมากินน้ำมันขี่นานๆปุ๊บขี่สัก20โลเราก็ต้องเดินนี้ละสวัสดีครับวันนี้ไม่เหลืออะไรโอ้ขอบคุณครับผมทำไมมันเหลือแค่นี้อะคะทำไมมันเหลือแค่นี้ล่ะต้นทางครับทำได้โอ้นั่งแล้วเสีย 2,000 ด้วยเสีย 2,000 ค่านั่งทำไมมันแพงกว่าแท็กซี่อะพี่ถ้าเมื่อยอ่ะพี่ถ้าเมื่อยอ่ะทิ้งรถเดินกลับบ้านอ๋อทิ้งรถ อะไรนะอ๋อรออีก9เดือนคลอดได้เลยอ๋อรถนี้มีคันมีลูกมีคันรถมีลูกโอ้ตายแล้วมุกอะไรเนี่ยตายแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งเน็ตไอดอลสายแว่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอให้พี่แนะนำตัวนะคะกับกล้องนิดนึงค่ะต้องถามมาสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อแดนจุจาครับมาแข่งสายอะไรพี่ก็เอาซุปเปอร์มาแข่งครับมาจากกรุงเทพครับอ๋ออันนี้เขาเรียกซุปเปอร์พี่ซุปเปอร์เพ่งครับแล้วไออันนี้เนี่ยอันนี้คือมันวิ่งเร็วขนาดไหนพี่วิ่งเร็วมากเวลามีเรื่องครับอ๋อไปดีกว่าอันนี้พี่เขาบอกมันมีการแข่งขันเนี่ยมันมีระยะของมันใช่ไหมพี่เซียนระยะไหนที่สุด402เมตรครับ402เมตรครับทำได้เร็วที่สุดเท่าไหร่พี่ 10.3 ครับมันกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณ250ได้250ครับเอาคล่องหน่อยได้ไหมเมื่อยไหมเมื่อยไหมแต่ก็ต้องทำนี่เขาบอกกว่านั้นอีกอ๋อเราขี่แป๊บเดียวขี่แค่10วิเก่งแค่10วิเอออ๋อพี่นี่ผมยังไม่ถึงพี่แขนผมปวดไปยันนี่เลยนะโอ้ท่าไหนมันเหมาะสมกับการถ้าผมจะขี่ท่าไหนเหมาะสมลองสอนให้ผมนั่งท่าเหรอครับครับผมท่าในการขี่แขนตึงแขนตึงขยับขึ้นนิดนึงเดี๋ยวนะบอกว่าอะไรนะแขนตึงแล้วทำอะไรต่อนะนั่งสบายนั่งให้สบายพี่ทำรถอย่างนี้มามันนั่งสบายยังไงพี่หมอบแล้วจะตึงได้ไงอ่ะเดี๋ยวแขนต้องตึงแล้วต้องหมอบแขนตึงนะมันมือมันก็ลงไปเลยเวลาเนี่ยเอามือลงงี้แล้วแขนจะตึงได้ไงแขนตึงปุ๊บไม่ตึงแล้วขอเป็นจังหวะงี้ดีป่ะรถพี่นั่งลำบากผมนั่งปวดไข่เลยพี่นั่งโอ้สุดยอดมากผมเพิ่งสังเกตครับคุณผู้ชมครับนี่คือถังน้ำมันนี่คือถังน้ำมันผมถามจริงดิถ้าพี่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวปากซอยถังแค่นี้พอไหมก็วิ่งได้แค่400เมตรนะครับขากลับเขาเห็นกลับครับขากลับเห็นครับขากลับเขาแบบว่าเอาเท้าจับค่ะเดี๋ยวขอถามพี่นิดนึงดีกว่าว่าเขาเรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยปกติเนี่ยสายเน็ตไอดอลเราจะนึกถึงผู้หญิงเนาะผู้หญิงที่แบบว่าดังตามโซเชียลที่ถ่ายรูปแล้วก็มีผู้หญิงมีคนมากดไลค์เยอะๆแต่ว่าเน็ตไอดอลสายแว้นเนี่ยนะสายมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามากันได้ยังไงคะมาได้ก็ตัวใหญ่น้องๆจะติดตามกันเรื่องรถมากกว่าเรื่องรถที่ทำขึ้นมาแล้วก็ทำมาแข่งแต่อย่างผมอะมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นใช่
มีหมดก็คืออะไรน้องๆก็เลยมาเข้ามาติดตามครับเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อวงการนี้แล้วก็มีเด็กๆเนี่ยรุ่นใหม่นะคะที่สนใจในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ก็คือเข้ามาติดตามเรื่อยๆนั่นเองค่ะได้ข้อมูลจากพี่แดะเยอะแยะไปหมดเลยก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าการขี่รถประเภทนี้แขนต้องตึงแต่ตัวต้องหงอกเพิ่งรู้ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวขอให้พี่แดนนะคะฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามผลงานของพี่ด้วยนะคะกับทางเพื่อนๆชาวบ็อกซ่าเร็กซิ่งด้วยค่ะครับก็ฝากติดตามรายการแข่งดีๆครับอย่างเช่นรายการ NGO ครับมีทุกเดือนครับแล้วก็ออนทัวร์ทุกเดือนเหมือนกันครับครับทุกเดือนก็คือจะไปจัดที่คลอง5สนามคลอง5บ้านเราครับพี่ก็ไปทุกสนามเลยไปทุกสนามอยู่แล้วครับเพราะว่ารายการเพื่อนก็ไปด้วยกันแล้วก็ทางบ็อกซ่าแล้วฝากติดตามทางบ็อกซ่าแล้วก็ทางรถสนามสุพัชราไสนี่ไปมั้ยต้องไปครับไปมีเรื่องครับฟังด้วยนะครับเป็นนักเลงจังเลยแถวนี้เฮ้ยมาคนเดียวด้วยบอกใครไปค่ะเดี๋ยวยังไงก็ขอฝากติดตามนะคะงานแข่งดีๆแบบนี้งาน NGO แล้วก็สามารถไปเจอกับพี่แดนได้ทุกสนามเลยนะคะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับงาน NGO นะคะแล้วก็ได้พาพี่โจ๊กไปพูดคุยกับเจ้าของงาน NGO ด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะคะเขาเรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลของสายแว้นแล้วก็สายบิ๊กไบค์นอกจากนั้นยังมีนักแข่งด้วยรวมไปถึงอู่นะคะที่แต่งรถแว้นโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้เป็นไงบ้างพี่คะพี่โจ๊กสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆของผมเลยครับเพราะผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าวงการแว้นเนี่ยเขาจะมีอู่แบบจริงจังอย่างนี้แล้วมีนักแข่งแบบจริงจังอย่างนี้แล้วก็มีสนามที่แบบจริงจังอย่างนี้แล้วสนามของเขาเนี่ยปลอดภัยครับไม่ปิดถนนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนครับอย่างที่สโลแกนของงานเขาได้บอกว่าที่สุดของใจไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้พี่น้องที่ขับรถสายนี้เนี่ยมาใช้สนามอย่างถูกกฎหมายดีกว่าครับไม่อันตรายจริงๆใช่ค่ะแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจริงๆแล้วก็ได้เจอสังคมเดียวกันนะคะแล้วก็มีงานมีเขาเรียกว่าปาร์ตี้มีดีเจแบบนี้มาร่วมสนุกกันได้นะคะทุกงานทุกสนามเลยครับผมเอาละค่ะสำหรับเวลาในวีนะคะก็หมดลงแล้วนะคะครับผมนะคะเมย์ก็ขอฝากนะคะช่องทางการติดตามรายการบ็อกซ่าเรซซิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะคะช่องทางแรกนะคะก็มีที่ไหนบ้างช่องทางการติดต่อมีตรงไหนบ้างใช่ค่ะอย่างแรกเลยเรามีเว็บไซต์ค่ะ boxarracing.com นั่นเองนะคะอย่างที่สองนะคะก็ทาง Facebook หรือว่าแฟนเพจนั่นเองนะคะแฟนเพจชื่อว่าBoxer Racing เหมือนกันค่ะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะคะทาง YouTube Channel นั่นเองนะคะเสิร์ชคำว่า Boxer Racing นะคะเจอกับพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครับรายการ Boxer Racing on Tour ครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่ว่าไปหารถสักคันขี่กับกรุงเทพดีกว่ามั้ยไปเลย โอ้โห จะไปดึงทำไม เอาไปลองของ เอาไปดู